ช่วงนี้เราสลับไปดูบรรยากาศในตลาดทองคำกันสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะไปพูดคุยกับทางคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมตัวเลขของเงินเฟ้อก็ออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วทองคำนะทิศทางเนี่ยจะเริ่มมีความชัดเจนยังไงบ้างครับนับจากนี้ไปครับครับก็แนวโน้มของทองคำนะครับเรายังมองยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่เนื่องจากราคาเนี่ยขยับขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างสูงครับเวลามีข่าวลบเข้ามากระทบก็จะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างนะครับแต่เวลาราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเราก็ยังเห็นในส่วนของแรงเข้าซื้อในฝั่งของทองคำเนี่ยให้ราคามีการดีดตัวกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งนี้เนี่ยผลประกอบการในฝั่งธนาคารในฝั่งสหรัฐทยอยประกาศออกมานะครับช่วงแรกเลยก็เห็นผลประกอบการในกลุ่มแบงค์ที่ออกมาดีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารบางแบงค์ออกมาย่ำแย่นะครับประกอบในส่วนของการเปิดเผยว่ายอดฝากเงินของบรรดานักลงทุนและก็ประชาชนในฝั่งสหรัฐในแบงค์ต่างๆของสหรัฐเนี่ยมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงนะครับขณะที่แบงค์ที่ผลประกอบการออกมาไม่ดีบางแบงค์ก็ยังมีการประเมินหรือมีการมุมมองต่อผลประกอบการในอนาคตของกลุ่มแบงค์ของธนาคารตัวเองนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเห็นผลกำไรที่มีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในระยะถัดไปหลังจากแนวโน้มต้นทุนในการดำเนินกิจการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทำให้ภาพโดยรวมของกลุ่มธนาคารในฝั่งสหรัฐที่บางแบงค์ที่มีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาดีก็คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นการเอางบหรือเอาตัวเลขในควอเตอร์หนึ่งที่ดีๆเนี่ยออกมารวมกันทำให้ตัวเลขออกมาดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอควอเตอร์สองหรือไตรมาสที่สองก็อาจจะมีตัวเลขหรือผลประกอบการที่เป็นจริงต่อผลประกอบการโดยรวมในควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สองรวมกันเนี่ยที่มีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กลับมากระตุ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงสั้นให้ฟื้นตัวขึ้นครับนะครับการปรับตัวขึ้นมาเกินยืนเหนือระดับ 2,000 เหรียญไม่ได้นะฮะสำหรับราคาทองคำเนี่ยถือว่าเป็นการตอบรับกับประเด็นอย่างที่ว่าไปแล้วหรือยังครับหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อครับจริงๆเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อในอนาคตที่จะมีการประกาศออกมาก็จะมีตัวเลขชุดสุดท้ายก่อนจะถึงการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้านะครับเป็นตัวเลข PCE ก็จะเป็นเงินเฟ้อตัวสุดท้ายก่อนที่เฟดจะประชุมกันในวันที่2แล้วก็3พฤษภาคมนะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังมองนะครับว่าถ้าภาวะโดยรวมของเงินเฟ้อไม่ได้มีสัญญาณของการเร่งตัวมากนักแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับขึ้นมาแล้วในระดับนึงนะครับอาจจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อของธนาคารกลางสหรัฐได้อีกแค่ครั้งเดียวภาพในลักษณะดังกล่าวหรือมุมมองการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ประคับประคองทองคำเอาไว้ครับนะครับถ้าแบบนี้ในเชิงของถ้าว่าไปแล้วเนี่ยดูแล้วทิศทางเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปได้ต่อแต่ในเชิงของการเก็งกำไรระยะสั้นๆเนี่ยฮะดูแล้วกรอบในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนในตรงนี้จะยังไงดีครับครับเนื่องจากภาพทองเป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวย์อัพนะครับ YLG เนี่ยก็เลยแนะนำว่าอาจจะรอจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครั บให้ทำการเข้าซื้อทางนี้ให้แนวรับ 1,981 1,973 นะครับ 1,981 เป็นโลสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นโลสัปดาห์ที่ผ่านมาครั บ 1,973 เป็นกรอบของที่ทางไซด์เวย์อัพในระยะสั้นครับถ้าไม่หลุดมองว่าทองน่าจะมีจังหวะของการเด้งหรือการดิดตัวกลับได้นะครับระยะสั้นเลยให้ดูแนวต้าน 2,014 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยทองคำทดสอบระดับดังกล่าวแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็เห็นการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งถ้าทองยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวยังสามารถรอเข้าซื้อที่แนวรับที่ YRG ให้ไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าทองเกิดเบรกเอาท์หรือยืนเหนือระดับ 2,014 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนได้ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อไปหาต้านถัดไปในโซน 2,032 ถึง 2,048 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับนะครับเอาเบื้องต้นถ้าคนที่มีต้นทุนต่ำกว่า 2,000 ช่วงนี้จังหวะขายไหมคุณมารุต
ครับถ้าเป็นการปรับตัวขึ้นไปเหนือ 2,014 เหรียญดอลลาร์ต่อเชสออนได้นะครับจุดที่อาจจะอยากให้แบ่งทองคำออกขายบ้างก็คือ 2,032 กับ 2,048 ครับทางนี้เนี่ย 2,032 จะเป็นจุดที่ราคาทองคำขึ้นไปชนเป็นไฮของสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะครับแล้วก็2,048 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นจุดที่อาจจะต้องแบกขายเพื่อเล่นรอบถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับแนวต้านระดับดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 30,050 บาทถึงระดับ 33,300 บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็ในส่วนของโซนเข้าซื้อ1,981 1,973 นะครับจะอยู่ที่ระดับ 32,200 ถึงระดับ 32,100 บาทต่อบาททองคำครับนะครับเอาละคุณมารุครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณมารุครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับคุณวรุษรุ่งขำจากทาง YLG Bullion and Futures ครับนะครับดูทิศทางของทองคำก็ดูจากถ้าระยะกลางถึงยาวถือว่าเป็นลักษณะของการปรับขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นแล้วก็เป็นไซด์เวย์นะครับในเชิงของไซด์เวย์อัพสำหรับราคาทองคำนะครับขณะเดียวกันระยะสั้นก็รอดูนะครับว่ารอให้ต่ำกว่า 2,000 ในแง่ของการเข้าซื้อเก็งกำไรกันนะครับ